สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาเล่นสนุกกับเราของเล่นเด็ก Toys ไทยนะคะวันนี้พี่ก็มีรีวิวของเล่นที่แบบว่าสุดแสนจะล้ำสมัยมากๆเลยอันนี้มันเป็นกระปุกออมสินแต่เป็นเวอร์ชั่นที่ใช้ไฟฟ้านั่นเองนะคะคือเป็นกระปุกออมสินอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองเจ๋งมากๆเลยได้มาสดๆร้อนๆเลยนะคะคือมันเป็นอะไรที่ไฮเทคมากเหมาะสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจในเทคโนโลยีอะไรอย่างนี้หรืออยากได้กระปุกออมสินที่มันดูเท่ๆไม่น่าเบื่อไม่น่ารักอะไรขนาดนั้นแต่ว่าดูสิใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็มันมีฟังก์ชันที่แบบเจ๋งมากทุกอย่างเป็นอัตโนมัติแล้วก็มันนับจากน้ำหนักนะคะดูจากคำบรรยายแล้วก็มีหน้าต่างที่บอกด้วยว่าเฮ้ยเหรียญที่เราหยอดไปเนี่ยมันคิดเป็นทั้งหมดเท่าไหร่แล้วนั่นเองว่ามีเงินเท่าไหร่อยู่ในกระปุกนั้นแล้วคือโอ้โหฉลาดอะไรจะฉลาดครับฉลาดขนาดนี้นะคะเนี่ยมีหน้าจอมาให้ด้วยเดี๋ยวเรามาแกะกันแล้วเราก็ดูภายในกันดีกว่านี่เรามีกระปุกออมสินมันเหมือนโหลแก้วธรรมดาเลยอ่ะเหมือนมองไม่ออกเลยนะคะมันทำงานด้วยระบบแบบไฟฟ้าอะไรอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติอะไรแบบนี้ข้างในก็มีคู่มือมาให้ด้วยนะคะดูสิเป็นโหลแก้วใสธรรมดาเหมือนที่ใส่กับข้าวอะไรอย่างนี้เลยอ่ะนี่เป็นโหลส่วนด้านบนอ๋อมีถ่านนะคะมันทำงานด้วยถ่านนั่นเองเห็นช่องใส่ถ่านใช่ไหมเราก็จะเห็นปริมาณเงินทั้งหมดที่เราใส่ลงไปในโหลนี้นะคะซึ่งกระปุกออมสินนี้ก็จะใส่ได้เฉพาะเหรียญเนาะเพราะเขาทำมาให้เพื่อสำหรับการนับเหรียญโดยเฉพาะไหนดูคู่มือสิน่าเบื่อมากเอาวางไว้ก่อนละกันนะคะอันนี้ก็เป็นรูที่ไว้ใส่เหรียญนั่นเองมีหน้าจอที่แสดงผลพร้อมกับด้านหลังก็เป็นตัวฐานเนาะนี่มันอะไรเนี่ยมันก็บอกหมายเลขของผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็บอกว่าฐานเป็นแบบไหนก็คงเป็นฐานขนาด AA ปกติทั่วไปแล้วก็มีหน้าจอแสดงผลอันนี้ที่บอกว่าเราเหรียญที่เราหยอดไปเนี่ยมันคิดรวมกันเท่าไหร่คือมันแบบคำนวณให้อัตโนมัติเลยนะคะน้องๆว่าเหรียญที่เราอยู่ข้างในขวดเนี้ยมันคิดรวมกันแล้วเนี่ยเรามีเงินเป็นจำนวนเท่าไหร่กันนี่เดี๋ยวลองมาสาธิตให้น้องๆดูกันดีกว่าแต่ข้อจำกัดคือว่าโหลขวดอันนี้นะคะมันรองรับกับเงินสกุลยูโรเท่านั้นใช่แล้วมันก็ทำงานโดยระบบแบบดูจากน้ำหนักเป็นหลักนะคะของเหรียญก็คือมันคงคิดเอาว่าเหรียญที่หนักเท่านี้เนี่ยมันก็หรือขนาดเท่านี้เนี่ยมันจะมีมูลค่าเท่านี้เองซึ่งมันติดตั้งมาโดยระบบเงินสกุลยูโรของยุโรปนั่นเองนะคะช่วงนี้เราก็มาทดสอบว่าเรามีเงินสกุลอื่นด้วยมีเงินสกุลเปรูแล้วก็เงินอันอื่นด้วยแต่อันนี้เดี๋ยวเราจะมาให้ดูแบบอันที่มันควรจะการทำงานของมันนะคะแบบที่เขาติดตั้งมาแล้วก็คือเรามีเงินยูโรอยู่ในมือนี่มีทุกเหรียญเลยมีแบบเป็น10เซนเป็น1ยูโร2ยูโรก็มีนะคะไม่เหมือนบ้านเราเนาะบ้านเรามีเหรียญบาทบ้านเราก็มีเหรียญ2บาทด้วยนะก็คล้ายๆกันแหละนั่นแหละแล้วก็มีเหรียญสตางค์ก็คือเหรียญเซนนั่นเองนะคะนี่อันนี้ก็เป็นเหรียญสตางค์ของยูโรก็1เซนนี่มันรู้ด้วยว่ามันคือ1เซนอันนี้10เซนดูซิมันจะรู้ไหมมันรู้ด้วยนะคะว่าเป็น10มันคิดคำนวณให้เลยเนาะเป็น10บวก1เป็น11แล้วโอ้โหอัจฉริยะมากนี่หยอดเพิ่มไปอีก2เซนจะรู้เรื่องไหมรู้เรื่องนะคะ2บวก11เป็น13โหมันคิดเลขเร็วมากเร็วกว่าพี่อีกอันนี้ก็อีก2เซนนะคะลองหยอดไปเรื่อยๆฮะใช้ได้อ่ะใช้ได้ส่วนอันนี้20จัดไปหรือ10วะไม่ได้ทันมองอันนี้10เซนนะคะก็มีจ่ายลงไปอีก10เซนเป็น35แล้วเริ่มรวยแล้วอีก10เซนเพื่อนมันก็เพลินดีเนาะดูมันคิดเลขอะเราก็หยอดไปเพลินๆแถมไม่ต้องทุบให้แตกด้วยเพราะเปิดขวดโหล เป็นอะไรที่แบบใช้งานได้จริงจริงนะคะอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นของใช้ที่น่ามีไว้นะคะดูสิหยอดจนเพลินมือเลยอ่ะให้มันคิดไปให้มันคิดไปอันนี้เหรียญ2ยูโรนะคะเป็นสกุลใหญ่2ยูโรเนี่ยอยู่ประมาณ70บาทได้มั้งบ้านเราคิดเป็นเงินไทยเนาะ2ยูโรเขาเท่ากับ70บาท70บาทเรากินข้าวแล้ว2ยูโรเขายังกินอะไรไม่ค่อยได้เลยอ่ะของบ้านเขามันแพงอ่ะเนาะนี่ตอนนี้เราก็สะสมมาได้เป็นเงินจำนวน3ยูโร8เซนต์แล้วถ้าเหลืออยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อ่ะ130ได้ไหมไม่แน่ใจ130 140เอาเถอะนี่แต่ที่พี่บอกแล้วว่าข้อจำกัดอันนี้ก็คือว่าเขาทำมาผลิตเพื่อเหรียญยูโรเท่านั้นซึ่งก็คือถ้าเราโยนเหรียญบาทเข้าไปหรือเหรียญที่เขาไม่รับรองเนี่ยมันก็จะคิดนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ถูกนะก็เท่านั้นเองนะคะมันก็จะแบบมันก็จะคิดว่าเอ๊ะเหรียญขนาดเนี้ยสำหรับเงินสกุลยูโรแล้วมันคือเท่าไหร่คือมันไม่ได้คิดตามเงินสกุลที่เราหย่อนไปเพราะว่าระบบมันรองรับแค่สกุลเดียวก็คือสกุลยูโรนั่นเองนะคะแต่พี่มองว่าไอของเล่นอันนี้มันเป็นไอเดียที่สามารถนำไปต่อยอดได้นะจ๊ะถ้าใครคนไหนไม่รู้จะผลิตสินค้าอะไรเงี้ยพี่ว่าถ้าเราทำเป็นเวอร์ชั่นเงินบาทเนี่ยก็ถือว่าเป็นสินค้าที่สามารถนำไปขายได้จริงๆเลยนะคืออันนี้เป็นไอเดียธุรกิจอย่างหนึ่งได้เลยนะเนี่ยเจ๋งนะเนี่ยแล้วเราก็จะเปลี่ยนสัญลักษณ์นี้เป็นเลขเครื่องหมาย B นะคะหรือว่าบาทนั่นเองนี่พี่ว่ามันเจ๋งดีอ่ะใช้ได้ค่ะตัวนี้ก็ใส่เนาะก็เห็นดีอะว่าเราหยอดเหรียญไปเท่าไหร่แล้วช่วยให้เกิดความแบบน่าสนใจมากขึ้นในการจะออมเงินเนาะแถมไปอวดเพื่อนได้ด้วยดูสิเครื่องคิดเลขฉันนะไม่ใช่เครื่องคิดเลขกระปุกออมสินฉันนะสามารถคิดเลขได้โดยอัตโนมัติเลยนะไม่ต้องมานั่งนับด้วยอะไรแบบนี้เป็นไอเดียที่เจ๋งมากๆเลยพี่ว่าเนี่ยพี่อยากจะไปทำเวอร์ชั่นที่มันเป็นภาษาไทยแล้วก็รองรับเงินสกุลไทยบ้างอะไรบ้างนะคะสำหรับวันนี้รีวิวของเล่นของเราก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วอย่าลืมกดติดตาม YouTube Channel เพื่อที่น้องๆจะได้ข่าวสารจากพวกเราเป็นคนแรกนะคะแล้วก็กรุณาแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะจ๊ะเจอกันได้ใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ